กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:18 ไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม11รายกลับจากคูเวตยอดสะสมติดเชื้อ 3,076 รายรักษาหายแล้ว 2,945 รายยังรักษาอีก74รายขณะยอดผู้เสียชีวิตคงที่57โศก12:22เพื่อไทยยื่นยติด่วนตั้งกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทยันไม่คัดค้านการออกพ.ร.ก. 3ฉบับแต่ต้องมีการตรวจสอบ12:33รองโฆษกอัยการเผยอัยการสูงสุดสั่งรายงานเหตุผลชี้ขาดไม่อุทธรณ์โอ๊คคดีฟอกเงินกรุงไทยชี้สั่งตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม12:44ปคม.ปิดคดีอุ้มบุญข้ามชาติรวบผู้ต้องหา22รายเร่งล่าอีก1นายทุนจีนล่าสุด12:56รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยสบค.เคาะมาตรการผ่อนคลายเฟส3เปิดฟิตเนสร้านนวดโรงหนังไม่เกินรอบละ200คนลดเคอร์ฟิว1ชั่วโมงเป็น5ทุ่มถึงตี3ห้ามเข้าออกประเทศขณะผับบาร์สนามมวยยังเสี่ยงสูงรอเคาะเฟส4เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup